สวัสดีค่ะอยู่กันกับช่องแค่เลย Channel นะคะวันนี้นะแค่เลยจะพามาทำไข่เจียวมาม่าเมนูนี้ถูกใจใครหลายคนเลยใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าแค่เลยจะใช้มาม่าต้มยำกุ้งห่อใหญ่นะคะเพื่อนๆคนไหนชอบรสชาติไหนก็ซื้อมาใช้เลยเนาะซื้อมาใช้ได้เลยแกะเขาออกเตรียมเอาไปต้มนะคะในส่วนของเครื่องต้มยำนี่เก็บไว้นะคะเตรียมหั่นผักของเรานะคะมะเขือเทศกับต้นหอมมะเขือเทศนี่เราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะเราจะเอาเส้นมาม่าลงไปลวกในน้ำร้อน3นาทีนะคะเพื่อนลวกเสร็จแล้วเราก็นำเขามาหั่นนะคะหรือใครจะไม่หั่นก็ได้นะคะแค่เลยจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองนะคะการตอกไข่ไก่เราต้องตอกใส่ถ้วยข้างนอกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าฟองนั้นเสียฟองอื่นที่เราตอกไปแล้วจะได้ไม่เสียตามค่ะเมื่อเราตีไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่มาม่าที่เราลวกไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยเครื่องต้มยำที่เราเก็บไว้ค่ะตามด้วยต้นหอมกับมะเขือเทศที่เราหั่นไว้นะคะผสมให้เขาเข้ากันนะคะเครื่องปรุงอย่างอื่นนี่เราไม่ต้องปรุงแล้วนะใส่น้ำมันเตรียมทอดได้เลยนะคะทอดโดยใช้ไฟอ่อนนะคะใส่ไข่ลงไปเลยถ้าเราทอดไฟแรงเนี่ยเครื่องปรุงของมาม่าจะทำให้ไข่ของเราไม่ง่ายมากค่ะThank you.
เสร็จแล้วค่ะไข่ทอดมาม่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใช้มาม่าทำนะคะสำหรับใครที่ชอบทานเส้นมาม่าลองเอาไปทำตามกันดูนะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ